สวัสดีนะครับขอเปิดประชุมในส่วนพื้นฐานนะครับประจำวันจันทร์ที่8กรกฎาคมนะครับขอเริ่มต้นที่ตัว BPL นะครับทั้งฝ่ายคาดว่า BPL นะครับจะรายงานกำไรสุทธิไตรมาส2นะครับที่ 9,500 ล้านบาทนะครับสูงสุดเป็นสถิติใหม่นะครับโดยไตรมาสนี้นะครับคาดว่ารายได้ค่าธรรมเนียมจากแบงก์ชูรันนะครับและจากกองทุนรวมจะยังคงเป็นสาเหตุสำคัญนะครับที่ทำให้ผลประกอบการ BPL เติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส1ที่ผ่านมาในขณะที่รายได้ดอกเบี้ยนะครับอาจจะไม่ได้ขยายตัวโดดเด่นนะครับเนื่องจากสินเชื่อเพิ่มเข้ามาในช่วงปลายไตรมาสนะครับประกอบกับผลตอบแทนสินเชื่อลดต่ำลงนอกจากนี้แล้วนะครับยังคาดว่าค่าใช้จ่ายพนักงานจะปรับลดลงด้วยนะครับเนื่องจากไตรมาสก่อน BBL มีการจ่ายโบนัสพิเศษให้กับพนักงานเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส2ปีก่อนนะครับคาดว่ากำไรสุทธิจะเพิ่มขึ้น 7% นะครับจากรายได้ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ BBL ยังสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีมากขึ้นนะครับนอกจากการดำเนินงานปกติที่ทำให้ทั้งฝ่ายคาดว่าผลประกอบการของ BBL จะเติบโตขึ้นทั้ง Q1 Q2 และ Year แล้วนะครับผลประกอบการไตรมาส2นะครับอาจจะดีกว่าที่ทางฝ่ายคาดไว้ได้อีกนะครับหาก BBL มีการกลับสำรองจาก TFC มาเป็นรายได้ในไตรมาส1ที่ผ่านมานะครับถึงแม้ว่าสินเชื่อรายย่อยและสินเชื่อ SME ของ BBL จะเติบโตนะครับแต่สินเชื่อลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่กับหดตัวลงเนื่องจากการชำระคืนส่งผลให้สินเชื่อรวมนะครับหดตัวลง 0.8%ในไตรมาส2นะครับสินเชื่อรายใหญ่และสินเชื่อ SME ยังคงเติบโตต่อเนื่องนะครับประกอบกับสินเชื่อรายใหญ่เริ่มฟื้นตัวทำให้ทางฝ่ายคาดว่านะสิ้นไตรมาส2 BBL จะปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี55นะครับได้ประมาณ 3% ทำให้ BBL ยังคงเป้าการปล่อยสินเชื่อปี56ไว้เหมือนเดิมนะครับที่ 6-8% ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้นะครับทางผู้บริหาร BBL จะออกมาให้ข้อมูลว่าอาจจะมีการปรับเป้าลดเป้าสินเชื่อปี56ลงก็ตามในไตรมาส2นะครับคาดว่า BBL จะปล่อยสินเชื่อได้มากกว่าการระดมเงินฝากนะครับส่งผลให้สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากปรับเพิ่มขึ้นเป็น 89% จาก 87% ในไตรมาสก่อนซึ่งอาจจะทำให้ BBL นะครับมีการออกแคมเปญเงินฝากพิเศษเพิ่มเติมในช่วงต่อไปเพื่อระดมเงินฝากเข้ามานอกจากนี้แล้วนะครับจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในช่วงที่ผ่านมานะครับจะส่งผลให้ผลตอบแทนสินเชื่อบางส่วนที่ BBL คิดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารมีการปรับลดลงซึ่งจะทำใหส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธินะครับของ BBL ปรับลดลงได้อีกในระยะต่อไปนะครับโดยทั้งฝ่ายคาดว่าในไตรมาส2 BBL จะมีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธินะครับปรับลดลงเล็กน้อยนะครับเหลือ 2.38% จาก 2.43% ไตรมาสก่อนทางฝ่ายยังคงประมาณการกำไรสุทธิปี56ของ BBL นะครับที่ 36,000 ล้านนะครับกำไรต่อหุ้น 18.74 บาทนะครับว่าจะมีการจ่ายปันผล7บาทต่อหุ้นนะครับ Yield 3.5%ยังคงมองว่า BBL เป็นธนาคารที่ได้ประโยชน์จากความต้องการสินเชื่อของลูกค้ารายใหญ่นะครับที่ยังมีความต้องการสินเชื่อในการขยายการผลิตและการซื้อกิจการในช่วงที่เหลือของปีนอกจากนี้นะครับเพราะว่าเศรษฐกิจที่อาจมีการชะลอลงบ้างในช่วงที่เหลือนะครับจะเป็น BBL จะเป็นธนาคารที่สามารถรองรับความเสี่ยงได้มากนะครับจากการเป็นธนาคารที่มีสัดส่วนสำรองต่อ NPL สูงที่สุดโดยมีอยู่ถึง 203% นะครับจากค่าเฉลี่ยของกลุ่มธนาคารที่มีอยู่เพียง 127%คงราคาพื้นฐานอยู่ที่259บาทได้นำซื้อนะครับสำหรับ BBL ดีครับต่อนะครับปรึกษานะครับก็ยอดจอง Q2 ก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะครับตามเป้าแต่ว่ากำไรปีหน้าเนี่ยจะลดลงนะครับยอดจอง Q2 นะครับออกมาเนี่ย 10,000 กับ 3,300 ล้านนะครับลดลง 16% Q1Q นะครับ 47% เพิ่มขึ้น Year on Year ลดลง Q1Q นั้นเป็นการแผ่วลงของยอดจองแนวราบนะครับก็อย่างที่ทราบนะครับผู้ประกอบการรายอื่นเนี่ยลงมาแย่งตลาดกลางและล่างกับพฤกษาแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะครับหลายรายมียอดจองดีกว่าพฤกษานะครับขณะที่ยอดจองคอนโดเนี่ยแผ่วลง Q1Q เพราะว่าคิวนี้ไม่มีการเปิดโปรเจกต์ใหม่นะครับยอดจองถ้าเทียบ Year on Year เนี่ยเพิ่มมากเพราะปีก่อนอย่างที่ทราบนะครับปีก่อนยังไม่ฟื้นจากน้ำท่วมเท่าไหร่นะครับสภาพตลาดคนก็ยังกลัวๆว่ายังน้ำท่วมไม่จบดีนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าดูยอดจองแนวราบครึ่งแรกเนี่ยได้มา 14,000 ล้านคิดเป็น 56% เพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วยอดจองยังเป็นไปตามประมาณการนะครับทั้งปีเนี่ย เติบโต 17% นะครับเพราะว่าปีที่แล้วนี่มีฐานต่ำมากนะครับสำหรับ
มองไปข้างหน้าเนี่ยเราคิดว่าปีหน้าจะโตสัก 5% เพราะมีคู่แข่งเข้ามามากขึ้นแบ็คล็อกตอนนี้นะครับคิดเป็น 93% ของประมาณการยอดโอนเนี่ยใน3ไตรมาสที่เหลือเนี่ยเพราะฉะนั้นกำไรปีนี้เติบโตสบายปีหน้าเนี่ยมียอดยกไปรอแค่ 7,000 เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางพฤกษาเนี่ยชะลอการเปิดโปรเจกต์คอนโดเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีแบ็คล็อกไปรอปีหน้าอันนี้แหละครับเป็นปัจจัยสำคัญที่เราคิดว่าถ้ายอดจองแนวราบโตได้แค่ 5% เราคิดว่ากำไรปีหน้าจะลดลง 10% ขณะนี้เนี่ย PE เข้าใกล้ระดับราคาหุ้นก็ลดลงมาเรื่อยๆนะครับจนล่าสุดเนี่ยดูแล้วราคาระดับ PE ใกล้ค่าเฉลี่ยในอดีตนะครับแล้วก็ยอดจองเนี่ยไม่มีเซอร์ไพรส์เท่าไหร่นะครับตอนนี้คิดว่าราคาหุ้นเนี่ยเริ่มจะเข้าระดับที่น่าเหมาะสมนะครับเลยปรับคำแนะนำขึ้นเป็นถือนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่20บาทสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณ